ประวัติแพท Power Pat นะครับนักร้องดาวรุ่งยุค2000หนุ่มรักเรียนจบตรี2ใบในขณะอยู่ในเรือนจำPat Power Pat นะครับเป็นนักร้องดาวรุ่งที่เรียกว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับแต่ด้วยการที่เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนและทำให้ต้องหมดอิสรภาพนะครับต้องมารับโทษในคุกแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาท้อแท้กับชีวิตแต่อย่างใดเพราะในช่วงเวลาที่รับโทษนั้นนะครับเขามุ่งมั่นทำแต่ความดีทำตัวเองให้ดีขึ้นและเรียนจบปริญญาตรีถึง2ใบในขณะที่อยู่ในเรือนจำนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักประวัติ Power Pat นักร้องดังยุค2000บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนนี้ให้มากขึ้นนะครับสำหรับแพท Power Pat นะครับมีชื่อจริงว่าวรยศบุญทองนุ่มชื่อเล่นชื่อแพทเกิดวันที่22พฤษภาคม2523เรียนจบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์เอกสารสนเทศศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปี2552แล้วก็เรียนจบปริญญาตรีใบที่2คณะศิลปศาสตร์สาขาสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปี2557นะฮะแพท Power Pat นะครับเป็นนักร้องและนักแสดงและเป็นนักร้องนำวง Power Pat นะครับเปิดตัวเมื่อปี2543จนถึงปี2544นะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกจากวง Power Pat และเป็นศิลปินเดี่ยวในปี2545และหลังจากนั้นนะครับเขาก็มีผลงานทางด้านการแสดงละครอีกด้วยนะฮะในปี2557แพทถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพโดยแพทอ้างว่านะครับที่ทำลงไปเพราะว่าชีวิตตกอับไม่มีงานจนต้องหันมาพึ่งยาเสพติดและแพทก็ถูกศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์จำคุก50ปีปรับเป็นเงิน1ล้านบาทซึ่งหลังจากถูกจับและศาลตัดสินให้จำคุก50ปีและถูกจองจำไว้ในเรือนจำบางขวางจังหวัดนนทบุรีแม้ชีวิตที่ผ่านมานะครับจะเป็นช่วงเวลาของการรับโทษทันในสิ่งที่ตัวเองกระทำนะฮะแต่เจ้าตัวกลับไม่ปล่อยให้มันย่ำแย่ตามสภาพที่เป็นอยู่ตรงข้ามกันนะครับกลับมุ่งมั่นที่จะทำความดีและจดจำความทรงจำอันเลวร้ายไว้เตือนใจไม่ให้ก้าวผิดซ้ำสองนะฮะระหว่างรับโทษอยู่นั้นแพทได้เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและทางกรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้จัดพิธีมอบและฉลองปริญญาให้กับบัณฑิตในเรือนจำบางขวางและอนุญาตให้ครอบครัวของผู้ต้องขังเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนั้นนอกจากจะเป็นวันที่แพทภาคภูมิใจในตัวเองแล้วยังเป็นวันที่เขาอบอุ่นและดีใจที่สุดที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวอย่างพร้อมหน้านะครับนับเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาเฝ้ารอคอยเลยทีเดียวPat Power Pat นะครับได้กลับสู่อิสรภาพอีกครั้งโดยได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในวันที่4มกราคม2564หลังจากจำคุกมานะครับเป็นเวลาทั้งสิ้น16ปี6เดือนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ